สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะง้อชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำคลิปคู่มือในการเล่น TOS ที่คุณต้องรู้นะครับผมสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยมีมากมายหลายอย่างเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณก็จะเดินวนเวียนอยู่ในเกมเหมือนผีไม่มีสารเลยครับผมอ่ะถามว่ามันมีอะไรบ้างจะพูดคร่าวๆก่อนเลยนะครับพวก VIP คำถามที่พบบ่อย VIP มันจำเป็นไหมพี่มันจำเป็นต้องเติมไหมวาร์ปมันทำยังไงพี่แชร์วาร์ปมันแชร์ยังไงหาวาร์ปที่เพื่อนแชร์ให้ทำยังไงพวกวิธีพิมพ์หาแผนที่พวกอะไรพวกนี้ครับต่างๆนานาเจาะรูยังไงตีบวกยังไงอะไรพวกนี้รวมการ์ดยังไงพี่ลบออปชันที่ไม่ดีของเพชรยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำให้ในคลิปนี้ถ้าขาดเหลืออะไรก็ลองเพิ่มไปใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิป2ให้ดังนั้นเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าถามว่าเอาเป็นง่ายๆก่อนเลยถามว่าเลือดมานาดูยังไงอยู่ทางซ้ายบนครับเลือดกับมานาเลือดก็คือ HP มานาก็คือ SP ส่วน STR เนี่ยคือ Stamina ครับส่วนใหญ่มันจะมีผลกับพวกนักดาบพวกอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเห็นง่ายๆเลยคืออย่างเอาเล่นอาชีพซอสแมนเนี่ยเวลาเรากดวิ่งเนี่ยไอ้ค่า Stamina เนี่ยมันจะลดถ้ามันลดจนหมดเนี่ยมันจากที่เราวิ่งเร็วๆอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นเดินครับผมมันจะกลายเป็นเดินเอื่อยแล้วก็ซ้ายล่างคืออะไรซ้ายล่างคือหลอด EXP ครับผมหลอด EXP ตัวละครเราทางขวาล่างล่ะพี่คืออะไรคือเลเวลจ็อบครับผมก็คือถ้าเลเวลมันถึง15ปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เราเปลี่ยนอาชีพอยู่ตรงนี้ครับผมทางขวาตรงนี้และเราแนะนำว่าเราควรจะต้องไปเปลี่ยนทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเสียโอกาสนะครับเพราะว่าเราตีมอนไปเรื่อยเนี่ยมันจะขึ้นทั้ง2หลอดถูกไหมครับถ้าเราเปลี่ยนช้าจ็อบหน้าของเราเนี่ยที่เราจะไปถึงจ็อบหน้าที่เราจะเปลี่ยนมันก็ช้าลงครับผมดังนั้นแนะนำว่าเมื่อจ็อบ15ครับก็รีบไปเปลี่ยนซะเรามาเริ่มกันก่อนเลยครับผมว่าวิธีไม่ใช่เอา VIP ก่อนแล้วกันบางคนถามเข้ามาเยอะพี่ VIP เนี่ยมันจำเป็นไหมเริ่มที่หัวข้อ VIP ก่อนเลยนะครับผมก็บอกเลยว่าถามว่ามันจำเป็นไหมสำหรับผมบอกว่ามันจำเป็นอ่ะผมเป็นสายฟาร์มอ่ะนะแล้วก็ฟาร์มเงินขายถามว่ามันจำเป็นตรงไหนเหรอครับนี่เลยครับค่าธรรมเนียมเนี่ยในการลดมันเวลาเราเขาเรียกว่ายังไงอ่ะขายของอ่ะหรือลงขายของอ่ะค่าธรรมเนียมปกติเนี่ยมัน 30% ครับแต่ถ้าเราเติม VIP นะครับมันเหลือ 10% เองครับผมซึ่งมันเยอะมากนะครับผมตรงเนี่ยผมต้องการอันนี้เลยแล้วก็เนี่ยและการตลาดเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มเป็น10เนี่ยแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นได้ EXP จากมอนเตอร์เพิ่มขึ้น 30% นี่คือหลักๆที่ได้เนี่ยครับแล้วก็ต่างๆนานาก็อยู่ข้างล่างก็คือตอบเลยว่าควรจะมีครับต่อไปถามว่าวิธีทำวาร์ปส่วนตัวทำยังไงครับบางคนยังไม่เข้าใจเนี่ยที่ผมทำวนๆเนี่ยครับผมเอาไว้วาร์ปดังนั้นจะแนะนำง่ายๆก็คือคุณหาเควสไหนก็ได้ในแมปสมมติว่าผมอยู่ข้างเควสนี้ผมไม่ทำเลยครับผมรับเควสเลยครับผมปั๊บปั๊บเควสนี้ชื่อเควสอะไรเอ่ยกำลังใช้สเตตัสพอยต นี่อันนี้ครับเห็นไหมครับผมเห็นแล้วก็คือเควสนี้นี่ไงผมทำเสร็จแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกพอมันขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยแล้วผมไม่ไปคืนเนี่ยถ้าผมกดตรงเนี้ยเนี่ยผมกดปุ๊บมันก็จะวาร์ปไปหา NPC ตัวนี้เห็นไหมตัวที่ผมทำเควสเสร็จถ้าผมกดคุยกับมันเนี่ยก็จะถือว่าเราคืนเควสเลยครับก็จบครับวาร์ปตรงนี้จะหายครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ผมเก็บเอาไว้ล่ะอ่ะเดี๋ยวผมไปนะไปที่อื่นก่อนจะได้เห็นภาพครับบางคนพูดหรืออธิบายหรือพิมพ์บอกเนี่ยไม่เข้าใจต้องเห็นภาพครับสมมติว่าตอนนี้ผมว้าไปที่ไคบิด้าแล้วผมต้องการจะไปที่เมื่อกี้ที่ผมเซฟทำว้าเอาไว้อะโดยที่ผมไม่ต้องไปผ่านรูปปั้นหินเลยครับผม
เห็นไหมครับมาแล้วนี่ก็คือวิธีเซฟวาร์ปแล้วก็วิธีวาร์ปผ่านไป2แล้วนะครับผมแล้วถามว่ามันมีอีกอย่างนึงคือเวลาเพื่อนเนี่ยแชร์เควสให้เราเนี่ยไม่ใช่เอางี้ก่อนวิธีที่เราจะแชร์เควสให้เพื่อนวิธีที่เราจะแชร์เควสให้เพื่อนนะครับก็กด O ขึ้นมาคุณต้องการจะแชร์วาร์ปไหนให้เพื่อนครับสมมุติว่าผมต้องการจะแชร์วาร์ปไปที่อื่นก่อนผมต้องการจะแชร์วาร์ปอันนี้ให้เพื่อนเนี่ยวาร์ปที่ผมจะวาร์ปมาตรงเนี้ยผมก็แค่ไปที่เควสที่ต้องการใช่ไหมครับนี่คือเควสนี้ผมก็แค่กดขวาบนครับผมเนี่ยแบ่งปันภารกิจเนี่ยกับสมาชิกของคุณปั๊บพอคุณกดแค่นี้ครับจบแล้วแค่มีคำว่าปาร์ตี้อยู่ที่ทางขวาบนเนี่ยคือคุณแชร์เควสให้เพื่อนแล้วแล้วถามว่าถ้าในกรณีที่เราเป็นเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วกูวาร์ปไปยังไงอะครับคือเราจะวาร์ปไปยังไงเราวาร์ปไปไม่ถูกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคนที่เพิ่งเล่นเนี่ยก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องกดรูปบวกตรงนี้ครับสมมติสมาชิกในปาร์ตี้คนนี้ของผมเนี่ยคือชื่อใจอยู่เนี่ยผมก็ให้เขาเปิดวาร์ปให้ทีเฮ้ยเปิดวาร์ปให้ทีมันก็เปิดให้แล้วครับแต่ว่าบางคนยังหาไม่เจอคุณต้องกดรูปบวกลงมาก่อนนะครับผมมันจะแสดงชื่อขึ้นมาว่าใจอยู่เนี่ยได้เปิดวาร์ปอันนี้ให้เราเนี่ยชื่อเรืองโบราณปึ๊บเรากดเลยครับสมมติว่าผมต้องการที่จะไปเรืองโบราณเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยเพื่อนเปิดวาร์ปเรืองโบราณให้ทีพอเพื่อนเปิดปึ๊บเนี่ยเรากดบวกครั้งนึงเนี่ยมันจะมีชื่อเพื่อนอยู่ครับแล้วก็เนี่ยเพื่อนผมได้เปิดวาร์ปนี้ให้แล้วก็แค่นี้เองครับผมวิธีหาวาร์ปที่เพื่อนแชร์ให้เราก็จบไปนะครับพวกวิธีวาร์ปต่างๆอะไรพวกนี้ครับผมต่อมาวิธีส่วนเซฟวาร์ปนี่ไอ้วิธีเซฟวาร์ปนี่ผมคงไม่ต้องบอกใช่ไหมครับเพราะว่าแค่เราวิ่งเข้าไปที่รูปปั้นเนี่ยมันก็จะเซฟวาร์ปให้แล้วครับผมเนี่ยครับใน NPC ที่เรากด M ขึ้นมาครับเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนปีกเนี่ยเหมือนปีกนางฟ้าเนี่ยครับอันนี้ครับคือวาร์ปแท่นวาร์ปของแต่ละแมปแค่เราวิ่งเข้าไปเนี่ยแฉลบข้างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแสงขึ้นมาครับพอเรากดคุยปุ๊บเราก็จะสามารถวาร์ปไปได้ในจุดที่เราได้เดินผ่านไปตรงรูปปั้นของแมปนั้นๆแล้วอย่างพวกนี้ที่มีชื่อขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือผมได้ไปเซฟวาร์ปไปเรียบร้อยแล้วก็คือเนี่ยเห็นป่ะครับกลางแมปมันจะมีรูปปีกก่อนก็คือแค่นั้นเองครับผมแล้วก็วิธีหาแมปสมมติว่าคุณไปค้นมาบอกว่ามีมอนเตอร์แมปเนี้ยมันอยู่ในแมปนั้นๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะหายังไงอ่ะว่าเรากดแบบที่อย่างเงี้ยปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาบอกเรากด N เลยครับผมเรากด N ขึ้นมาครับสมมุติว่าเราต้องการจะไปเก็บเลเวลใช่ไหมครับเอาเป็นว่าแมปนั้นชื่อว่า Chenet Garden แล้วกันนะครับผมเราไม่รู้ใช่ไหมครับเราเพิ่งเล่นเนี่ยเราก็หาเลยครับเราลองพิมพ์ Chenet ปึ๊บนี่ไงครับเราพิมพ์แค่ Chenet ก็เจอแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงช่องเสิร์ชทางขวาเนี่ยครับเห็นไหมครับเราพิมพ์บางทีเราพิมพ์แค่ TE มันก็ออกนะครับแต่ว่าพิมพ์ไปเยอะๆหน่อยก็ดีครับมันก็ได้แม่นๆหน่อยจะมี Tenet Garden กับ Tenet Church เห็นไหมครับเราต้องการจะไป Tenet Garden เนี่ยเราก็เจอแล้วครับว่า Tenet Garden อยู่ตรงนี้ส่วนถ้าเราจะถามว่าแล้วตัวเราล่ะตำแหน่งเราตอนนี้อยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยกดที่ตรงนี้ครับผมแสดงตำแหน่งปัจจุบันเห็นนะเนี่ยเท่ากับตอนนี้ผมอยู่นี่ครับผม Tenet Garden อยู่นี่ครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่แน่นอนครับควรจะต้องเช็ดไดท์เลยครับผมแดกไบท์ก็คือต้องวิ่งไปครับผมทำยังไงก็ได้ก็คือวิ่งไปหรือถ้าคุณมีเพื่อนก็ดีหน่อยเพื่อนเปิดวาร์ปให้ในวิธีที่ผมบอกไปแชร์วาร์ปยังไงแล้วก็ดูวาร์ปแชร์ของเพื่อนยังไงก็คือจบไปสำหรับวิธีพิมพ์หาแมปที่เราต้องการจะไปโอเคแล้วก็ว่าดูว่าเราอยู่ที่ไหนต่อไปเราเข้าไปในเมืองนะครับผมแล้วหลายๆคนถามกันว่าพี่เควสเนี่ยมันจำเป็นต้องทำไหม
ผมบอกเลยว่าตอนแรกไม่จำเป็นต้องไปทำครับผมเก็บเลเวลโดยที่ไม่ทำเควสเลยครับเควสที่ผมจะทำคือทำมาไว้เพื่อวาร์ปอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเควสเนี่ยมันสามารถย้อนมาทำตอนหลังได้ครับเราไม่ต้องเป็นซีเรียสเลยครับเกมนี้ตอนหลังเราค่อยมาไล่ทำตูมเดียวเลยครับผมก็คือจบไปสำหรับว่าเควสจำเป็นต้องทำไหมผมก็ตอบแล้วนะว่าช่วงแรกไม่จำเป็นต้องทำครับลุยให้เลเวลตันไปเลยทีเดียวแล้วค่อยกลับมาทำเฉพาะเควสต้องการจะวาร์ปไปที่นั่นเท่านั้นต่อมาเรามาดูกันครับว่าพวกสัญลักษณ์หลักๆสำคัญที่ส่วนใหญ่จะวิ่งไปหากันอย่างถ้าเป็นสีแดงๆเนี่ยอย่างอันเนี้ยจะเป็นพวกอาชีพพระใช่ไหมครับมันจะเป็นรูปเนี่ยรูปบวกเนี่ยรูปบวกเนี่ยจะเป็นพวกพระทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นรูปธนูก็จะเป็น NPC มันจะเป็น NPC Master อ่ะของเกี่ยวกับพวกธนูทั้งหลายเนี่ยพวกชูตเตอร์พวกแรนเจอร์ถ้าเป็นเนี่ยดาบคู่เนี่ยก็จะเป็นเฮลต้าใช่ไหมซอร์ดแมนเนี่ยนะครับอาชีพพระแมปนี้มีอาชีพอะไรบ้างพวกเป็นสกิลมาสเตอร์อ่ะเนี่ยพีทมาสเตอร์ก็อยู่ที่นี่คริติกมาสเตอร์ก็อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับสัญลักษณ์สีแดงจะเป็นสัญลักษณ์อาชีพส่วนธงสีเหลืองนี่เป็นเควสแน่นอนอยู่แล้วครับส่วน NPC จะเป็นรูปคนธรรมดาต่อไปอันนี้จะเป็นคอลเลกชันนะจะเป็นทั่วลูกถ้วยเนี่ยจะเป็นคอลเลกชันอันนี้ก็เอาไว้ไปไล่ทำตอนหลังมันยังไม่มีความจำเป็นในการช่วงแรกเท่าไหร่ครับเราข้ามไปก่อนเราเป็นผู้เล่นใหม่เราไม่จำเป็นต้องไปอยากจะลึกซึ้งมันตรงนี้ต่อไป TP Trader คืออะไรเนี่ยนะครับคือร้านค้าขายของ TP เกมนี้ไอเทมช็อปเราต้องไปคุยกับ NPC เพื่อเปิดขึ้นมาครับผมมันจะไม่มีแบบว่าคุณอยู่แมปนู่นแมปนี่แล้วคุณจะเปิดเข้าไปดูได้ดังนั้นต้องกลับมาเมืองแล้วก็หาสัญลักษณ์ที่มันเขียนว่า TP ส่วนอันนี้ Market Manager คืออะไรก็คือตลาดกลางครับเอาง่ายๆประมูลหรือตลาดกลางต่อไปโตอันนี้ก็คือแน่นอนล่ะที่เก็บของไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของทีมหรือที่เก็บของตัวเราเองมันจะรวมที่เดียวกันครับก็คือถ้าเก็บของตัวเราเองเนี่ยผมวิ่งกันไปให้ดูเลยเก็บของตัวเราเองเนี่ยก็คือเราจะเก็บของใช้ในตัวนี้แต่ถ้าเป็นเก็บของทีมเนี่ยมันสามารถแชร์ได้ทั้ง ID ครับผมตัวนี้ครับเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ครั้งส่วนตัวเรากดแค่ไฟล์เนี่ยก็จะเป็นของเราที่เราเก็บไว้ทั้งหมดถูกป่ะครับส่วนอันนี้ถ้าเรากดครั้งทีมเห็นป่ะครับครั้งทีมก็จะมีอะไรบ้างก็เนี่ยที่เราเก็บเอาไว้นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูส่วนร้านนี้นะส่วนอันนี้ก็คือตลาดกลางที่ผมเปิดให้ดูเลยครับง่ายๆเนี่ยตลาดกลางส่วนอันนี้ก็คือร้านค้า TP พวกของแคสทั้งหลายและพวงอ่ะครับผมแล้วก็มีทริคอีกอย่างนึงคือบางคนยังไม่รู้นะครับบางคนที่เล่นมาแล้วตั้งนานก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะแจก TP ให้เราวันละ5 TP ครับถ้าเราไม่ใช้มันก็จะไม่เพิ่มนะครับมันก็จะคาอยู่อย่างเงี้ยครับคือให้จำเป็นว่าวันละ5 TP แล้วกันแต่จริงๆมันจะมีชั่วโมงว่ากี่ชั่วโมงจะได้1 TP อ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ดูแล้วกัน TP ที่ได้ฟรีนะครับเราไม่ต้องไปรู้เนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็น82ใช่ไหมครับคือมันรวมให้ไปแล้วครับตอนแรกผมมีอยู่77รวม5ก็เป็น82คือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะใช้ TP ทางขวาก่อนทางซ้ายครับผมก็คือ TP ที่แจกฟรีเนี่ยมันจะใช้ก่อนครับนะผมลองซื้ออะไรดีโขงแล้วกันนะจำเป็นที่สุดในชีวิตแล้วก็กดซื้อครับผมผมซื้อผมมา5อันTP ผมพูดดาวแล้วเห็นไหมครับผมเนี่ยครับ4ชั่วโมงครับน่าจะเป็น4ชั่วโมงได้1 TP ครับผมแต่ถ้าคุณไม่มาใช้นะครับมันก็จะไม่พูดดาวนะครับมันก็จะคา5อยู่งั้นตลอดชีวิตนะครับผมเท่ากับคุณเสียฟรีครับอย่างน้อย5 TP ต่อวันคุณได้ของวันละ5อันครับผมว่าไปซื้อเถอะดีแล้วเห็นมั้ยครับตรงนี้จะอยู่เหมือนเดิมโอเคก็จบไปสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ร้านนี้ทำอะไรร้านนี้ร้านแบ็กสมิธครับผมร้านนี้พวกซ่อมมาวุธเจาะรูอะไรพวกนี้ครับซื้อใบสกอร์สร้างของอันนี้ก็คือร้านขายยาไอเทมเมอร์แชนอันนี้ก็คือร้านขายเกาะพวกเกาะชุดเกาะอันนี้ก็ขายเครื่องประดับอะไรพวกนี้อันนี้ร้านสัตว์เลี้ยงครับผม
โอเคก็หลักๆก็น่าจะจบครบแล้วประมาณนี้เอาแบบง่ายๆก่อนแล้วก็ถามว่ามันมีอะไรต่อล่ะครับสร้างของยังไงบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่แม่งมันสร้างของยังไงวะเนี่ยผมมีเนี่ยใบสกอร์ผมมีใบสกอร์นู่นนี่นั่นเยอะแยะเนี่ยคือถ้าผมจะสร้างสักอันนึงเนี่ยครับผมจะสร้างยังไงใช่ไหมครับคุณกดนั่งเลยครับผมป้ากดปุ่มนั่งลงครับผมบนคีย์บอร์ดเลยครับ INS อยู่ข้างบนปุ่ม Delete ครับผมกดนั่งลงมาครั้งหนึ่งก็จะมีขึ้นมาครับการสร้างไอเทมเห็นไหมครับหัวข้อนี้เลยกดป้าเข้าไปยกตัวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างคราฟรองเท้านะครับผมได้ซื้อมาแล้วว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในใบเนี่ยในใบจะบอกอยู่นะครับว่าใช้อะไรบ้างก็คือใช้ใบที่1ใบแล้วก็ใช้มือผี2อันนะชื่อนี้มันจะขึ้นสว่างขึ้นมาให้เราเห็นเลยครับเห็นป่ะครับมันจะไม่เหมือนอื่นแล้วก็กดที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งครับของผมครบแล้วผมก็กดสร้างถ้าคุณต้องการจะใส่ชื่อคุณก็ใส่ไปได้ครับผมหรือแนะนำว่าไม่ควรใส่เพราะว่าถ้าเป็นของดีๆอ่ะส่วนใหญ่เวลาเราไปขายอ่ะเขาจะไม่ชอบของที่แบบมีชื่อครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมแต่ก็ไม่ต้องไปใส่ชื่อจะดีที่สุดครับแต่ว่าอันนี้ผมจะใส่ชื่อให้ดูแล้วกันครับผมนี่ไว้เตะแฟนครับรองเท้าคู่นี้แล้วกดสร้างนี่ครับเคาะเป็นช่างตีเหล็กเลยเรียบร้อยสร้างรองเท้ามาแล้ว1คู่เห็นไหมครับชื่อมันจะมีอยู่ข้างหน้าด้วยเห็นไหมครับชื่ออันนี้ก็คือการสร้างของนะครับผมก็คือแค่นี้ครับหลักๆเราหาอุปกรณ์ตามใบเนี่ยให้ครบพอเราหาอุปกรณ์มาครบเนี่ยเราก็สามารถกดสร้างตามที่ผมบอกต่อไปหัวข้อต่อไปคือเสริมแก่งเจมวิธีรวมเจมผมมีเจมไหมนะแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซื้อเลยอาจจะได้ดูวิธีซื้อไปด้วยครับไม่ใช่ตัวนี้ผมต้องการจะซื้อเจมผมกดที่หมวดเจมเลยครับผมแล้วผมก็กดอันที่มันถูกที่สุดครับค้นหามันก็จะหาเจมเม็ดที่ต่ำที่สุดมาให้ผมได้ไหมครับผมก็ซื้อแม่งเลยครับ 9,000 จะเอามาทำให้ผู้ชมดูเรื่องนี้มาด้วยมีบางคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าพี่เวลารวมเจมเนี่ยผมต้องการจะเอาเม็ดเนี้ยเป็นเม็ดหลักของผมนะผมก็จะกดนั่งแล้วก็กดที่เสริมแก่งครับผมเจมปึ๊บกดคลิกขวาเม็ดที่เราจะเอาไว้หลักเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็มีคนถามมาเยอะตรงที่ว่าพี่ถ้าเอาเพชรอย่างอื่นล่ะสีเขียวสีเหลืองสีฟ้ามารวมเม็ดเนี้ยแล้วมันจะกลายเป็นสีอื่นไหมพี่ไม่ครับเจมมันจะตามเม็ดแรกที่เราใส่เข้าไปดูนะเอาใหม่ผมเอาออกมาสมมุติว่าผมเอาไอ้ดาวเนี่ยขึ้นแล้วผมเอากลมๆเนี่ยตามไปเป็น EXP เม็ดเนี้ยจะมี EXP 100เห็นไหมครับเนี่ยสีเหลืองเขียนอยู่ถ้าผมกดรวมปุ๊บกดเสริมแก่งมันก็จะกลายเป็นดาวครับเพราะว่าอันนี้เรากดเข้ามาอันแรกอันหลักที่เราต้องการจะใช้ถูกป่ะครับผมทีนี้ผมปิดผมกดเสริมแก่งใหม่อันนี้ผมเอาสีแดงเป็นอันหลักแล้วผมเอาสีเหลืองมารวมสีเหลืองเนี่ยมี EXP 300ครับผมถ้าผมกดรวมเข้าไปมันก็จะบวกเข้าไป300
ครับปึ๊บ EP ก็เด้งขึ้นมา300พอครบหมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาวเรื่อยๆครับผมก็เท่านี้ครับสำหรับการเสริมแก่งแล้วก็มีอีกวิธีนึงครับผมวิธีที่จะลบความสามารถที่เราไม่ต้องการออกเดี๋ยวผมลองไปดูชาแนล2ให้นะร้านขัดเย็มไปไหนหมดล่ะสงสัยจะเซิร์ฟไม่ค่อยดีอ่ะจ๊ะเอ๋เวนแล้วไม่มีคนขัดเย็มเลยครับขอย้ายหาให้แป๊บนึงนะเซิร์ฟน่าจะกำลังมีปัญหาอยู่อะเพราะว่าหลุดบ่อยอะเจอแล้วครับผมร้านเจมเลเวล10กดเข้าไปเลยครับผมเอาเจมหยอดเข้าไปครับ 4,600 บาทครับมันจะเอาค่าสีแดงๆเนี่ยไหมครับผมดูนะที่เพชรดูที่เพชรนะครับผมมันจะมีเห็นป่ะสีแดงๆอ่ะที่เป็นค่าติดลบอ่ะเมื่อเราใส่เข้าไปเนี่ยโจมตีต่ำสุดของเราจะลดลงเห็นไหมครับพวกสีแดงเนี่ยถ้าเป็นสายโล่ก็จะลดพลังป้องกันกายภาพลง7ถ้าเป็นใส่เสื้อมันก็จะลดตก15ถ้าเป็นใส่รองเท้ามันจะลดป้องกันเวทลงดังนั้นเราต้องขัดมันออกครับผมโอเคเราเอาใส่เข้าไปนะครับ 4,600 ครับค่าขัดถูกๆแล้วก็ยืนรอครับเนี่ยป่ะหลอดโหลดอยู่ครับโหลดพอโหลดเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงครับแนะนำให้ลบออกนะครับผมเพราะว่าความสามารถพวกนี้มันลดลงไปเยอะนะยิ่งถ้าเรารวมเจมเยอะๆเนี่ยพวกค่าแดงเนี่ยเราต้องเอาออกครับมันไม่ดีครับผมบางคนไม่รู้ครับยัดไปทั้งนั้นอย่างนั้นน่ะโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมครับผมค่าสีแดงหายไปแล้วครับก่อนที่คุณจะเอาเพชรใส่อาวุธอ่ะควรจะต้องขัดเจมก่อนนะครับผมโอเคสำหรับขัดเจมก็จบไปแล้วแล้วก็ต่อไปก็รวมการ์ดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ก็มีคนถามเยอะรวมการ์ดรวมเจมเนี่ยมันยังไงพี่ตอนนี้ระบบการ์ดใหม่มาจะแบ่งเป็น4สีนะครับเราจะใส่ได้สีละ3ใบครับแค่นั้นนะเราเอาง่ายๆเราก็ไปเลือกมาครับสีแดง3ใบสีม่วง3ใบสีเขียว3ใบสีฟ้า3ใบเราต้องการอะไรเราชอบอะไรเราก็ใส่อันนั้นครับผมส่วนอันนี้ผมจะมาบอกวิธีรวมนะครับสมมุติว่าผมดึงการ์ดดึงการ์ดสีฟ้าออกมาแล้วกันครับผมกดนั่งกดรวมถ้าผมเอาการ์ดนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับกับการรวมเจมก็คือไม่ว่าผมจะเอาการ์ดใบไหนเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคไม่ว่าผมจะเอาการ์ดใบไหนใส่เข้าไปเนี่ยครับเห็นไหมครับใส่ใบนึงเนี่ยมีค่า100นึง2ใบก็มีค่า200ครับผมดังนั้นพอกดรวมปุ๊บมันก็จะกลายเป็น2ดาวเห็นป่ะครับเพราะหลอด EXP มันมีแค่200พอครบ200ปุ๊บมันจะกลายเป็น2ดาวโอเคเนี่ยการ์ดผมเป็น2ใบละเอ้ย2ดาวแล้วแค่นี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่ว่าการ์ดใบต้นของเราอ่ะคือการ์ดอะไรมันก็จะรวมเข้าไปในการ์ดนั้นครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลี่ยนหรืออะไรนะครับผมโอเคก็น่าจะหมดแล้วมีอันแรกสำคัญอีกอันนึงครับช่วงแรก
ตอนที่เรายังไม่มีตังค์นะครับผมเราจนๆนะเราก็มาซื้อกองไฟครับผมนี่ๆๆๆซื้อมาสัก30เลยก็ได้ครับมันถูกครับกองไฟดีกว่าเราซื้อยาแล้วถามว่าพี่ก่อกองไฟก่อไงกดนั่งเลยครับผมแล้วกดหัวข้อแรกครับเราเลือกตำแหน่งได้เลยเนี่ยเราจะเอาเบอร์7แล้วก็กด7เราจะวางไว้ตรงไหนเบอร์7เนี่ยกองไฟก็จะขึ้นตรง7แค่นี้ครับแล้วถามว่ากองไฟเนี่ยมันดียังไงมันจะเด้งเลือดกับมานาเห็นป่ะครับ เราเด้งเยอะนะผมบอกเลยช่วงแรกๆผมใช้ประจำอ่ะไอช่วงที่เริ่มเล่นตอนแรกครับแม่งโจนจนก็จะใช้แบบนี้เอาครับผมถ้าเรายืนเนี่ยมันจะขึ้นไหมถ้ายืนไม่ขึ้นเห็นไหมครับผมแต่ถ้าเรานั่งเนี่ยปึ๊บเด้งแล้วเห็นไหมครับโอเคก็คือนี่ก็คือวิธีการใช้กองไฟก็น่าจะจบไปแล้วรวมเพชรยังไงเอาผลเสียเอาไงรวมการ์ดยังไงอ่ะเหลืออีกอย่างนึงครับถามว่าไอเทมเนี้ยมี1รูครับมีรูเจาะรูยังไงเจาะรูยังไงNPC ที่จะเจาะรูคือ NPC Blacksmith ครับผมเราเดินเข้าไปที่ Blacksmith เลยครับผมปั๊บแล้วเลือกที่คำสั่งการจัดการซ็อกเก็ตครับผมแล้วก็เอาของที่เราจะเจาะออกมาแล้วก็กดที่ขวาใส่เข้าไปครับผมเห็นไหมครับค่าเจาะรู 12,640 บาทค่าแกะอัญมณีในกรณีที่เราใส่อัญมณีอยู่ในนี้แล้วเราต้องการจะเอาออกเนี่ยจะเสียค่าถอดอัญมณีเนี่ย 25,000 ผมเจาะให้ดูเลยพอเจาะป้าพอเจาะแล้วมันก็จะเป็นช่องว่างอย่างนี้ครับผมแต่สังเกตเห็นไหมว่าถ้าเกิดโล่อันนี้ของผมเนี่ยมี2รูขึ้นมาเนี่ยผมจะมาเจาะอีกครั้งนึงเนี่ยค่าเจาะมันไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย 50,000 นะผมมันไป 50,000 แทนแล้วครับผมคือค่าเจาะเนี่ยมันจะทวีคูณขึ้นนะผมเคยใช้อาวุธ4รูอ่ะผมเจาะรูสุดท้ายอ่ะ2ล้านนะครับเกือบ2ล้านอ่ะ 1.8 อ่ะแล้วก็รูถัดมาก็ล้านนิดๆครับล้าน1ล้าน2อ่ะโหแพงมากครับยิ่งรูเยอะๆยิ่งแพงนะผมแนะนำให้ไปหาซื้อของในประมูลอ่ะที่เขาเจาะไว้แล้วยาเพชรไปแล้วอ่ะผมว่าคุ้มบอกเลยเจาะรูครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณรวมกันหมดทั้ง4ตะล็อตเนี่ยนะผมโดนไปเท่าไหร่วะกี่ล้านไม่รู้อะหลายล้านอะ5-6ล้านเลยอะดังนั้นก็นี่คือวิธีเจาะรูครับแล้วก็วิธีแกะเพชรก็คืออย่างที่บอกครับล้านนี่เหมือนกันแล้วก็ถามว่าเล่นแรกๆซ่อมยังไงคุณยังไม่รู้ว่าล้านนู้นซ่อมไหมมันซ่อมยังไงซ่อมกับคนอะมันซ่อมได้แต่คุณจะโดนโกงไหมอีกเรื่องนึงถ้าคุณยังไม่ชัวร์ยังไม่มั่นใจแรกๆที่คุณเล่นนะแนะนำเล่นเหมือนผมวิ่งมาคุยกับ NPC ตัวนี้เหมือนเดิมแบ็คสมิธแล้วกดที่ซ่อมของแล้วคุณก็เลือกของครับเห็นไหมครับชิ้นนี้ที่ผมจะซ่อมเนี่ย297บาทกดซ่อมเลยพอซ่อมเสร็จปุ๊บถามว่า NPC แบ็คสมิธเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนซ่อมยังไงก็คือเวลา NPC ซ่อมอ่ะเห็นไหมครับค่าความทนทานเนี่ย40/40เนี่ยมันก็จะได้แค่40ครับผมแต่ว่าถ้าเวลาเราซ่อมกับคนน่ะมันมีค่าความทนทานเนี่ยมันจะทะลุหลอดแล้วมันอาจจะได้70มันอาจจะได้ไป60หรือ50อันนี้แล้วแต่ attribute ของคนที่เขารับซ่อมแต่ละคนซ่อมกับคนก็คือจะได้ค่าความทนทานที่สูงกว่าปกติแต่ถ้าซ่อมกับ NPC เนี่ยจะได้เท่ากันครับผมแต่คุณซ่อมกับคนน่ะคุณต้องระวังให้ดีนะครับมิจฉาชีพเยอะครับผมโดนซ่อมไปทีเป็นแสนเป็นล้านก็มีครับผมบางทีไอ้พวกบัฟเบสซิ่งบัฟอะไรพวกเนี้ยสกาเมนต์นะครับผมตัวดีเลยครับระวังให้ดีมิจฉาชีพเยอะครับผมก่อนที่จะซื้อก็ดูครับหรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดอะไรมากมายอ่ะผมแนะนำให้เอาเงินเก็บคลังเลยครับผมแล้วก็พกไว้น้อยๆโอเคต่อมาก็วิธีอะไรอีกตีบวกพี่ตีบวกยังไงจัดไปวิธีตีบวกยังไงครับมาที่ร้านตัวนี้ครับไอเทมมาร์เก็ตอยู่ข้างล่างนี่ๆตรงนี้นะครับผมคุยกับเขาเลยครับผมแล้วก็ไปหาที่มันเป็นแท่งนะครับซื้อมาซื้อเจ้าแท่งเนี่ยมาเนี่ยครับแท่งนี้แล้วเราก็กดคลิกขวาที่แท่งแล้วก็มาคลิกซ้ายที่อาวุธ
หรือเกาะที่เราต้องการจะตีแล้วเราก็กดที่คำว่าเสริมแกร่งพอกดปั๊บมันจะมีแท่งโผล่มาข้างหน้าเราป้าบเนี่ยครับเนี่ยแล้วเราก็ทำการตีถ้าเราตีมันแตกเสร็จปั๊บมันก็จะบวกขึ้นนะเห็นไหมครับก็จะติดบวกก็แค่นี้ครับการตีบวกไม่มีอะไรมากบวกหนึ่งแล้วแล้วก็เวลาเราตีเนี่ยเห็นไหมครับค่า potential เนี่ยมันจะ10ก็คือถ้าเราตีแตกเนี่ยถ้าเราตีแตกนะครับมันรู้สึกว่าจะแตกที่5มั้งถ้าเริ่มแตกอ่ะก็คือถ้าพอเราตีแตกปุ๊บเนี่ยค่า potential เนี่ยมันจะลดลงครับเห็นไหมตอนนี้9เป็น9ทับ10แล้วที่ผมลดเพราะว่าเจาะรูนะครับการเจาะรู1ครั้ง potential มันจะลด1ครั้งสมมติว่าเจาะ4ครั้งก็คือเจาะ4รูก็คือ potential จะหายไป4ครับเหลือแค่6ดังนั้นถ้า potential หมดเนี่ยของชิ้นนั้นของคุณน่ะจะไม่สามารถเดลได้แล้วนะแล้วก็ถ้า potential เหลือ0เนี่ยคุณจะต้องใช้แท่งทองตีแล้วรู้สึกว่าต้องบวก10ขึ้นไปด้วยนะถึงจะใช้ได้ครับผมเนี่ยตัวนี้ไม่มีแท่งทองอ๋อนี่ไงครับอันนี้ครับผมก็ทีนี้ตรงนี้เรายังไม่ต้องไปใส่ใจรายละเอียดอะไรมากครับผมเพราะว่าอย่าให้ถึงกับต้องใช้แท่งทองตีเลยครับอาวุธเนี่ยถ้า potential เหลือศูนย์เนี่ยมันจะเดียวไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะขายกันก่อนครับให้มันเหลือสักหนึ่งเนี่ยเขาจะขายกันแล้วครับผมเพราะว่าไม่งั้นอาวุธมันจะเหมือนกันไร้ค่าแต่บางคนที่เขาเล่นยาวๆเนี่ยเขาก็ไม่สนใจนะครับเขาก็หวดอันนี้ก็แล้วแต่คนครับโอเคก็แล้วถามว่าแท่งตีนี้ยังไงที่จะกิจกรรมอีกนิดนึงครับผมถ้าเกิดว่าแท่งนี้ถ้าเกิดว่าตีแตกเนี่ยค่าพลังเชี่ยวมันจะไม่ลดครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีโอกาสตีติดมากกว่าไอ้แท่งธรรมดาด้วยครับก็เท่านั้นครับผมโอเครายละเอียดก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ควรจะต้องรู้เลยครับผมเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้บางทีผู้เล่นเก่าก็ยังไม่รู้นะครับบางอย่างดังนั้นผมก็อธิบายบอกไว้ให้ในคลิปนี้เรียบร้อยหมดแล้วกันครับผมชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายฝากผู้ใหญ่ใจดีไปด้วยนะครับผมทาง Fantech Thailand นะครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนช่องของผมครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย